ากเป็นโรคไตไม่อยากเป็นโรคไต9สัญญาณเตือนที่เราต้องรู้และอาจจะบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นโรคไตได้คำถามที่หลายคนถามพี่ปรามาและวันนี้พี่ปรามีคำตอบแต่ก่อนอื่นอยากจะบอกเลยว่าให้เราเนี่ยช่วยกดติดตามกดถูกใจช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพี่ปราจะลงมาให้ตลอดแล้วเรามาดูเลย9อาการตื่นที่กำลังจะบอกหูเรามีโอกาสเป็นโรคไตเราต้องรู้ไว้เพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองมีอะไรบ้างก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยโรคไตคือโรคที่เกิดจากการทำงานของไตที่ผิดปกติไตของเราจะทำงานได้ลดลงโอ้โหทำให้เกิดอาการข้างของสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการส่งผลถึงการทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกายก่อให้เกิดอาการผิดปกติจนทำให้เกิดเป็นภาวะไตวายได้ซึ่งการที่ร่างกายของเรากำจัดของเสียไม่ได้เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจนในที่สุดเกิดเป็นภาวะโค้งภาวะไตวายซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แน่นอนเราต้องระมัดระวังโรคไตมีอยู่2ประเภทคือ1โรคไตเฉียบพลันพบได้น้อยและก็มักรักษาได้หายในระยะเวลาสั้นๆเช่นไตขาดเลือดจากอุบัติเหตุ2โรคไตเรื้อรังพบได้สูงมีปัจจัยสิ่งสำคัญของโรคไตเรื้อรังคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจแล้วเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตไหมสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคไตพี่ปรารวบรวมแล้วมาฟังกันเลยผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต 1. คนที่อายุมากกว่า60ปีเพราะการทำงานของไตจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น 2. คนที่มีโรคความดันโลหิตสูง 3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดอื่นๆ 4. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5. คนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วโอ้โหเช่นไตอักเสบโรค SLE โรคเกาต์ 6. ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไต 7. ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นซ้ำๆหลายครั้งหรือ 8. ผู้ที่รับประทานยาบางชนิดสิ่งหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าพี่ปราบอกเลยมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับคนที่ป่วยเป็นโรคไตหลายคนมีอาการที่ผิดปกติเช่นปัสสาวะออกน้อยปัสสาวะลำบากหรือมีอาการที่เริ่มติดเชื้อที่ไตบ่อยๆการรักษาบางคนก็ไปรักษาทางด้านสมุนไพรต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่พี่ปราบอกเลยถ้าเราไม่ได้รักษาให้ถูกต้องเราไม่ได้ตรวจตามนัดหรือเราไม่ได้ดูแลตัวเองดีๆก็อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคไตอย่างอื่นมากมายซึ่งเป็นระยะท้ายๆเมื่อดูแลรักษาแล้วจะเกิดอาการที่ลำบากมีเคสคนไข้หลายคนที่มาด้วยอาการบวมเพราะว่าไปรักษาด้วยการรักษาบางอย่างซึ่งไม่ได้มีการติดตามผลการทำงานของไตทำให้เกิดอาการที่รุนแรงหรือเป็นมากขึ้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นโรคเหล่านี้อย่าลืมถ้ามีอาการผิดปกติเช่นบวมมากขึ้นหรือถ่ายปัสสาวะผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ต้องมีการตรวจการรักษาอย่างถูกต้องแล้วคราวนี้เรามาดูเลย9อาการเตือนหรือ9สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจะเป็นโรคไตนั้นมีอะไรบ้างพี่ปรามีคำตอบมาฟังกันเลยแน่นอนสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นโรคไต 1. ระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะเป็นเลือดเป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักมากว่าอาจจะเป็นโรคไตอาจเป็นเลือดสดๆหรือเป็นเลือดริ่มๆปัสสาวะเป็นสีแดงสีน้ำลางเนื้อสีชาแก่ๆหรือปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มปัสสาวะเป็นฟองมากเพราะมีอัลบูมินหรือโปรตีนมากๆจะทำให้ปัสสาวะมีฟองขาวๆเหมือนฟองสบู่หรือในรายที่ปัสสาวะขุ่น 2. การถ่ายที่ผิดปกติของการระบบทางเดินปัสสาวะเช่นการถ่ายปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบปัสสาวะราดเบ่งปัสสาวะอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากและท่อทางเดินปัสสาวะ 3. อุ้ยคันหลายคนคันมากเลยจากการระคายเคืองผิวหนังจากของเสียต่างๆ 4. ในกลุ่มที่ซีดหรือโรหิตจางมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารรสชาติอาหารแปลกไปทั้งนี้จากผลของมีของเสียสะสมในร่างกาย 5. แน่นอนคลื่นไส้อาเจียนจากการสะสมของของเสียเช่นกัน6. มีน้ำในร่างกายมากเพราะไตขับออกไม่ได้จึงเกิดอาการบวมมักเริ่มที่เท้าแล้วรอบดวงตาก่อนเมื่อเป็นมากจะเกิดอาการของไตวายเช่นซับซ้อนโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดวิ 7. ข้อนี้จะบอกเลยบางคนจะมีอาการเรียกว่า
ปวดท้องรุนแรงมากอุ้ยทำไมมันปวดมากหรือไม่รู้พี่ปลาบอกเลยนะถ้ามีอาการปวดท้องมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุซึ่งในหลายๆสาเหตุนั้นเราต้องดูเราต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรและที่สำคัญอย่าปล่อยทิ้งไว้ต้องไปตรวจไปเช็คดูว่าอาการเหล่านั้นใช่โรคไตหรือไม่เจ็บปวดท้องอย่างรุนแรงร่วมกับการมีปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นหรือมีกรดทรายแสดงว่าเป็นนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะ8มีก้อนบริเวณไตหรือบริเวณบั้นเอวทั้งสองข้างอาจเป็นโรคไตเป็นถุงน้ำการอุดตันของไตหรือเนื้องอกของไตและแน่นอนข้อ9อาการปวดหลังในกรณีที่เป็นกรวยไตอักเสบจะมีอาการไข้หนาวสั่นและไปปวดหลังบริเวณไตคือบริเวณสันหลังใต้ซี่โครงซี่สุดท้ายที่ปลายอยากจะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาการ9อาการสำคัญซึ่งถ้าใครมีอาการต่างๆเหล่านี้ต้องตรวจต้องดูและระหว่างนี้ถ้าเราเป็นโรคไตแล้วอาหารการดูแลตัวเองการปฏิบัติตัวเพื่อให้โรคของเราไม่เป็นมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญพี่ปราอยากจะเล่าเลยว่าคนไข้ทุกคนไม่ว่าใครจะเป็นโรคอะไรหรือโรคไตเราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเรามาดูสิว่าการดูแลตัวเองได้ดีนั้นมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปราอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเราควรจำกัดและหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดเนื่องจากเมื่อไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติการได้รับสารอาหารบางชนิดมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายมีการสะสมของเสียมากเกินไปอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงบอกได้เลยอันดับแรกเลย1อาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นปลาเค็มแฮมเบคอนไส้กรอกอาหารดองอาหารขนมขบเคี้ยวเนยแข็งอาหารรสจืดแต่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบเช่นขนมปังเนื่องจากมีการใช้ผงฟู2. อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผลไม้แห้งทุกชนิดทุเรียนมะขามแคนตาลูปน้ำลูกโยมผักใบเขียวมะเขือเทศหัวผักกาดกล้วยส้มมะละกอขนุนลำไยลูกเกดเป็นต้นและแน่นอนเลยอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงคือข้อ3ได้แก่พวกรำข้าวเนยแข็งนมและผลิตภัณฑ์จากนมนมข้นหวานไข่ปลาไข่แดงกุ้งปูผลิตภัณฑ์ที่ใส่ผงฟูถั่วเมล็ดแห้งน้ำอัดลมสีดำ 4. อาหารในหมู่โปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลมากเช่นไข่แดงเครื่องในสัตว์หนังหมูหนังเป็ดและไก่เนื้อหมูและเนื้อวัวติดมันซี่โครงหมูติดมันต่างๆสิ่งเหล่านี้เราต้องดูและเราต้องเลือกรับประทานพี่ปรานอกจากเรื่องอาหารเรามีข้อควรปฏิบัติอย่างไรมีคำตอบข้อควรปฏิบัติ1ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายในแต่ละมื้ออาหารและครอบกลุ่มหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลต่อโรคไต 2. กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำโดยผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังควรควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารแต่ละวันไม่ให้เกิน300มิลลิกรัมต่อวัน 3. ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักจริงที่ควรเป็นในคนปกติควรจำกัดปริมาณแคลอรี่ให้เพียงพอแต่ละวันคือประมาณ 30-35 กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวัน4. ผู้ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังห้ามใช้ซอสปรุงรสเทียมกระเทียมซีอิ๊วเทียมน้ำปลาเทียมหากต้องการเพิ่มรสชาติอาหารให้ใช้เครื่องเทศแทนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่พี่ปลายอยากจะบอกว่าเราต้องดูแลตัวของเราเองให้ดีและแน่นอนเมื่อมี9อาการที่พี่ปลาบอกที่จะบ่งบอกถึงโรคไตได้ให้เราระมัดระวังตัวของเราให้ดีดูแลตัวเองมากๆและอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาลุยพร้อมกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ